ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตำแหน่งคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับเปิดสายนะครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับเรื่องรถยนต์ช่วงรอสายมาดู SMS กันนะเดี๋ยวขอข้อนี้ครับอยากออกรถเพื่อใช้เดินทางไปทำงานตอนนี้อยากได้มีหลายยี่ห้อมาก Honda City Jazz และ Eco Car จะเหมาะกว่าปลบางครั้งเดินทางเข้ากรุงเทพนานทีก็ขับไปเที่ยวประมาณระยะทางกรุงเทพไปอีสานไปตะวันออกทะเลแบบนี้อ่ะครับเลือกตัวไหนดีไปทำงานแล้วไปท่องเที่ยวด้วยครับก็บอกราคาก่อนละกันนะครับในย่านราคาประมาณ 500,000 จนถึง 500,000 จนถึง 600,000 ละกันอีโคคาร์ได้ทุกคันนะครับยกเว้นตัวดีเซลนะครับของ Mazda ที่เป็นจริงๆแล้วมันคือวางราคาไว้ในกลุ่ม B segment นะครับถ้าเป็นตัวดีเซลแต่ถ้าสมมติว่าเลือกเครื่องยนต์ 1,500 โดยพื้นฐานหรือว่าเป็นตัวดีเซลของ Mazda 2 Sky Active เนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าขึ้นไปนะครับประมาณ 600,000 บวกขึ้นไปละกันนะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมติเราต้องการกำลังเครื่องยนต์ผมแนะนำว่าให้ดูเครื่องยนต์ 1,500 คือ B segment แท้ๆไปแต่ถ้าวิ่งใช้สั้นนานๆไปต่างจังหวัดทีนะครับปกติแล้วขับ 10-20 กมแล้วขับแค่นั้นนะแล้วไปแล้วกลับเช้าเย็นเอา Eco Car ก็พอแล้ว 1,200 ก็พอแล้วคำว่าระยะทางกรุงเทพไปอีสานเนี่ยครับจะเหนื่อยไหมมันกรุงเทพไปอีสานช่วงไหนอีสานตอนบน มันต่างกันเยอะนะมีตั้งแต่ 3-400 กมไปถึง 1,000 กว่าโลนะแต่ถ้าสารหมดนะเพิ่มนะครับเอามาถ้าสอดีเซลอ่ะแรงเลยจบเลยจริงผมมองว่าเนี่ยที่พูดมันได้หมด City Jazz เนี่ยเครื่อง 1,500 เนี่ยกำลังสวยเลยแล้วก็มันเดินทางอย่างที่ผมบอกรถอย่าว่าแต่เครื่อง 1,000cc เนี่ยก็เห็นผมไปเชียงใหม่ผมก็เห็นทะเบียนกรุงเทพเนี่ยขึ้นดอยขึ้นเขาเนี่ยก็มีรถอีโคคาร์วิ่งกันชะลุยเลยนะครับเพราะนั้นก็จริงๆเลือกเอาตามความเหมาะสมนะฮะตามงบประมาณ1 2ก็คือการใช้งานดูแล้วครอบครัวเล็กใหญ่ถ้ารถใช้งานส่วนตัวก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้รถใหญ่เน้นประหยัดก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมีรถคันหนึ่งมันต้องครอบคลุมไงถ้าบอกว่าใช้แต่ Eco Car แต่ว่าไปเดินทางต่างจังหวัดถ้าเลือกได้ก็ขยับขึ้นมาเป็น 1,500 ผมว่ากำลังดีแล้วตอนนี้น้ำมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากแพงก็ติดแก๊สขอต่อยข้อได้ไหมจะออกรถ All New Titan เพื่อมาขับเที่ยวลุยๆในวันหยุด 4x4 โอเคไหมครับชอบค่ายนี้ขอคำแนะนำข้อดีข้อเสียคร่าวๆหน่อยครับก็ถ้าเป็นแฟน Mitsubishi อยู่แล้วไม่ผิดหวังนะครับในเรื่องของระบบการขับเคลื่อนนะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Mitsubishi เนี่ยวันนี้ให้ดิฟล็อกไฟฟ้ามาด้วยแล้วก็ Transfer Case เนี่ยยกมาจากตัว Pajero Sport ซึ่งเป็นระบบ All Mode All Wheel Control นะครับมันเก่งอยู่แล้วถ้าเมื่อเทียบกับรถระบบ Part Time ของคนอื่นนะครับก็ถือว่าถ้าชอบแล้วเป็นแฟน Mitsubishi อยู่แล้วถือว่าโอเคโดยเฉพาะรุ่นปัจจุบันที่เป็น Back Edition ดูสวยขึ้นนะครับถึงแม้หน้าตาจะดูแล้วมันก็ยังไม่มันควรจะสวยได้มากกว่านี้แต่พอปรับปรุงมาก็เราก็ยอมรับได้แล้วก็ราคาผมว่าโดนเป็นพี่บอมอ่ะก็เล่นได้เลยฮะก็คือเขาถามงี้ไปว่าเขาชอบ Mitsubishi อยู่แล้วแต่ท่าน 4Wheel ก็ไม่ใช่ว่าตัว 4Wheel นี่ไม่ได้เป็นรองค่ายอื่นนะครับใช่เขาถามว่าชอบค่ายนี้แต่ว่าอยากดูข้อดีและข้อเสียมันเจ๋งอยู่แล้วไบเวกดีเซลเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ก็ฉลาดล้ำกว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาดีได้หมดรถ 4Wheel รุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นแล้วผมว่าถ้าลุยนะเกียร์ออโต้มันขับสมูทกว่านะมันอยู่ที่ว่าลุยระดับไหนให้งงถ้าจะลุยแบบขนาดโฟโลขึ้นแบบเข้าแบบเดินทุ่งอะไรเงี้ยออโต้ก็เหนื่อยอันนั้นก็เกินไปก็ใช่ไงก็ถามว่าเหมือนกับที่เราเอาคลิปไปลงเอาเด็กเข็นยังก็ไม่ไหวคือถ้าใช้แบบสมรรถนะเต็มที่แน่นอนเกียร์ธรรมดามันเจ๋งกว่าเหมาะสมกว่าคือผมก็ชอบเกียร์ธรรมดาคือผมก็ชอบชิปเกียร์นะครับแต่บางคนบอกว่าถ้าใช้งานในเมืองเยอะๆก็อาจจะคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีทักษะนิดนึงต้องถามก่อนว่าตัวนี้มันพาราชิปมีไหมถ้าเป็นออโต้มีแพทเทอร์ชิปแล้วครับแต่ว่ายังเป็นออโต้5สปีดอยู่แต่ระบบการทำงานต่างๆเนี่ยเอากำลังรีดทอร์กออกมาจริงๆเนี่ยสู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้ไงซึ่งเราสามารถยังใช้คลัตช์ช่วยในการเส้นทางออฟโรดเขาบอกว่าถ้าวันเที่ยวในวันหยุดเนี่ยต้องเกียร์ธรรมดา
เพราะวันหยุดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ครับก็ลองดูแล้วกันว่าแฟนขับเกียร์ธรรมดาได้ด้วยไหมบางทีอาจจะต้องมีสลับมือกันบ้างเอาแค่ว่าลุยขนาดไหนดีกว่า ถ้าลุยธรรมดาเนี่ยไปได้หมดอ่ะอุทยานแห่งชาติทุกอย่างทุกที่ในกรุงเทพไปได้หมดเราจะออกไปเส้นทางที่มันเป็นแบบ GPS ไม่มีอ่ะสายลุยเขาก็มีเดี๋ยวขอมาหน้าจอสลับมาหน้าจอบ้างสวัสดีท่านทั้ง3ท่านฮะน้ำมันเกียร์ออโต้ AT ทำงานยังไงครับน้ำมันเกียร์ออโต้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการส่งถ่ายเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังนะครับอย่างตัวทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับในด้านเครื่องยนต์นะครับจะมีเทอร์ไบจะมีอิมเพลเลอร์นะครับในการขับเคลื่อนถ้ามองภาพง่ายๆมันก็คือเหมือนกับฟูอิดคัพปิ้งหรือว่าเป็นคัทที่ส่งกำลังด้วยของเหลวด้วยเปียกหรือด้วยของเหลวด้วยตัวน้ำมันเกียร์ออโต้เองก็ตามนะครับแล้วก็ทำให้กำลังเครื่องยนต์เนี่ยส่งผ่านไปสู่ชุดเกียร์แล้วก็ในขณะเดียวกันน้ำมันเกียร์ออโต้เองเนี่ยมันก็ยังมีหน้าที่ในการช่วยนะครับหล่อลื่นด้วยนะครับแล้วก็ระบายความร้อนต่างๆด้วยกันนะครับป้องกันการเกิดสนิมอะไรต่างๆนะครับหลักๆแล้วก็คือมันจะเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังส่งถ่ายแรงบิดเครื่องยนต์ใช่แล้วมันก็จะแยกออกมาว่าตั้งแต่ปีไหนเขาผลิตออกมาเป็นรุ่นของเขาเลยครับนะ ATF เดคลอนเท่าไหร่1 2 T ครับเดี๋ยวนี้เป็นเดคลอน6ครับมันก็เทียบเท่ากับว่าเวลาที่เขาออกแบบเกียร์มาเขาจะเหมาะสมกับแผ่นคาร์ดลูกทอร์คคอนเวนเตอร์ระบบโซลีนอยด์ต่างๆครับนะครับก็ให้มันเข้ากันอยู่ในระบบเขากำหนดไม่ใช้สเปคไหนก็ขอใช้สเปคนั้นแหละอย่าไปรู้ดีต้องเอาอันนี้ดีกว่าอันนั้นดีกว่าตามสเปคอ่ะจบที่สุดที่มีปัญหาทุกวันนี้คือใช้อันนี้แทนได้ไหมอันนั้นหมดเอานี้เติมแทนได้ไหมเติมผสมกันหรือเติมผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ในบ้านเราเนี่ยค่าความร้อนมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเติมน้ำมันเกียร์หรือว่าเราไปผสมรวมกันเนี่ยไม่ดีเลยและอีกเรื่องนึงผมจะฝากไว้เลยว่าการระบายความร้อนของระบบน้ำมันเกียร์ในบ้านเราเนี่ยมันอิงไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาออกแบบระบบระบายความร้อนของเกียร์เนี่ย worldwide มันจะเข้าอยู่ที่ใต้หม้อน้ำแล้วจะเป็นท่อน้ำมันกับความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิเดียวกันประมาณ105องศาถ้าเราทำไงจะให้น้ำมันเนี่ยมันเย็นขึ้นพี่บอมกับพี่เอ็กว่าไงก็ส่วนตัวผมจะแยกออยคูลเลอร์เกียร์ออกมาไม่ยุ่งกับตัวน้ำมันน้ำหล่อเย็นคือแยกอิสระแยกอิสระเลยไม่ให้ความร้อนมันผสมรวมกันใช่ใช่ฮะอันนี้ถือว่าถูกต้องที่สุดเลยครับครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะเย็นนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรู้เดี๋ยวมาที่สปีดกาลาดก็ได้นะครับเอางี้ก็ต้องบอกว่ารถหลายๆค่ายที่มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องระบบที่บอกเกียร์มีปัญหาน่ะวิธีการปรับปรุงโดยบริษัทแม่เนี่ยก็มีเราก็เห็นมาแล้วว่ามีการติดตั้งออยแยกนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรสำหรับการติดตั้งออยคูลเลอร์แยกไม่ว่าจะเป็นออยน้ำมันเครื่องหรือออยน้ำมันเกียร์ก็ส่งผลต่อเรื่องการระบายความร้อนของตัวน้ำมันที่ไปใช้งานนั่นเองครับเพราะว่าพีเอ็กกับสปีดตลาดเนี่ยทำระบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เอาว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวฮิโง่มีทีเด็ดมาเรื่องออยแยกเนี่ยทั้งกาลาดมาสเตอร์ทั้งสปีดกาลาดเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องราวของระบบออยแยกของเกียร์ออโต้มาให้ใช้กันเพื่อยืดอายุการใช้งานของเกียร์ของเราให้ออกไปได้นานๆครับนะเมื่อกี้ทักทายคุณหนุ่มลาดกระบังครับครับสวัสดีครับทักทายพวกเรามาดูเอสเอ็มเอสกันต่อฮะเปิดสายอยู่นะยังโทรได้อยู่นะมีคำถามว่าถ้าสปริงอ่อนกว่าความเหนืดของแกนโช๊ครถจะมีอาการยังไงครับสปริงอ่อนสปริงนิ่มไปล่ะโช๊คเหนืดกว่าอ่าฮะมันก็ย้วยมันก็จะย้วยก็ย้วยก็เต้นย้วยไม่เหนือกันถ้าสปริงอ่อนฮะโช๊คแข็งโช๊คแข็งการลงมันจะลงได้เร็วแต่ขึ้นช้าบัมจะเร็วรีบาวจะช้ามีถ้าเป็นรถที่ไม่ได้มีโช๊คอัพกับสปริงอยู่ด้วยกันมันอาจจะมีอาการหลุดอาจจะมีการหลุดเบ้าได้สปริงหลุดเลยอ่ะอย่างแรกเลยถ้าสปริงแยกเนี่ยโช๊คแข็งกว่าเนี่ยสปริงหลุดกระเด็นเลยแล้วถ้าหลุดเป็นปัญหาก็ขับแง่สปริงหลุดเบ้าเลยไม่ต้องห่วงเลยเหนื่อยเลยไม่คุ้มนะใช่คือส่วนใหญ่เขาก็เซตให้มันใกล้เคียงกันครับนะครับอันนี้ก็ถามมาแสดงว่ากำลังเซตรถอยู่แน่เลยนะครับผม
ข้อนี้น่าสนใจเขาถามว่ายางซื้อ2แถม2กับยางซื้อ3แถม1เนี่ยจริงๆแล้วเขาบวกราคาไปแล้วหรือเปล่าครับเขาบวกไปแล้วเขาบวกไปหมดแล้วมันจะมี1เลยเป็นโปรโมชั่นของบริษัทแม่ก็คือบริษัทผู้ผลิตยางนั้นๆครับมีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อการขาย2ก็คือบริษัทไม่รู้เรื่องหรอกร้านยางเนี่ยอาจจะขายดีทำยอดได้ซื้อได้ในราคาถูกก็มาทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าครับอย่างที่3น่ากลัวที่สุดคือเรื่องของการสต็อกยางที่ใกล้จะเขาเรียกว่าสมมติหมดเวลามันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าเวลามันกินไปแล้วอย่างเช่นสมมติเขาสต็อกยางปีนี้เป็น2017ครับแต่นี่ใกล้จะปลายปีแล้วถูกไหมถ้าเขายังมียางปี2016ถูกถ้าถึงปีหน้าเนี่ยกลายเป็นยาง2ปีขายไม่ได้ใช่ไหมพอขึ้น18ปุ๊บยางปี16นี่ขายไม่ได้เลยเพราะคนไทยไม่ดูด้วยนะว่าสัปดาห์เท่าไหร่เราเคยพูดอยู่วิธีการดูทุกคนรู้กันหมดตอนนี้เริ่มรู้กันเยอะแล้วเพราะว่าสื่อหลายสื่อให้ข้อมูลไปว่าดูยางดูปีที่ผลิตนะแต่มันผิดนะวิธีการดูมันดูสัปดาห์ก่อนทุกวันนี้ร้านยางเนี่ยผมเจอมาเรื่องนี้หลายคนบ่นเลยครับเขาใช้คำนี้เลยโอ้เดี๋ยวนี้คนผู้บริโภคคนซื้อรู้มากดูปีเอา17แต่ไม่ได้ดูเลยสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะฮะมันจะเป็นตัวบอกอย่างนี้สำคัญเลยนะยางปี10ปี16แต่ว่าสัปดาห์ท้ายๆก็ขายไม่ได้ยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมมันไม่ได้ดูที่ปีอย่างเดียวมันต้องมาบวกกันด้วยต้องดูสัปดาห์ก่อนนี่ก็เป็นที่มาพอร้านยางพวกนี้เกิดปัญหานี้ขายไม่ได้ไงคนมาจะเอาปี17อย่างเดียวเลยก็ทำโปรโมชั่นเขาต้องทำโปรโมชั่นเพื่อมาส่งเสริมการขายผมก็อธิบายเลยยางมันไม่ใช่ว่ามีอายุแค่ปีเดียวนะฮะอยู่ดูสัปดาห์ประกอบแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็อยากซื้อเหมือนซื้อขนมปังอ่ะใช่คนก็อยากซื้อที่แบบใหม่สดโอ้ยอีก7วันถ้ามันเหลือ3วันแล้วเดี๋ยวกลัวกินไม่ทันอะไรยางรถยนต์ก็เหมือนกันแต่อายุการใช้งานมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นใช่มันใช้ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยบางคนซื้อโอ้โหยางใหม่เลยแต่รถไม่ได้ขับจอดอย่างเดียวยางก็ตายได้เหมือนกันใช่มันกองอยู่ข้างล่างเอาวิธีการเก็บอีกร้านค้าที่การสต็อกของสต็อกต่างกันอย่างผมเคยเทียบราคายางใหม่ที่เป็นยางปีปัจจุบันกับยางที่อาจจะสักปีหรือ2ปีราคาถูกกว่ากันเกิน 20% เดี๋ยวนี้ผมรีบเอาเลยครับยาง2ปีผมก็เอานะฮะคือยางมันมีอยู่ที่การเก็บแล้วก็จริงๆแล้วมันถ้าเจาะลึกมันต้องดูเทรดแวร์ของยางตัวนั้นเนื้อยางพวกนี้เป็นยางซอฟเป็นยางกึ่งซอฟที่มีเนื้อนิ่มก็มันการเก็บมันก็ได้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือยางเรเดียนธรรมดาโอ้โหยางพูดเรื่องยางไม่จบต้องพูดทั้งรายการอ่ะเอาเป็นว่าไม่ใช่ไปดูปีกันอย่างเดียวแล้วกันดูสัปดาห์ทุกวันนี้ร้านยางเนี่ยหงายท้องหมดนะเก็บสต็อกไว้เนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจสต็อกด้วยก็โดนบริษัทแม่บีบมาเหมือนกันต้องมียอดคุณต้องสต็อกต้องมียอดเท่านี้ถึงซื้อราคาเท่านี้อ้าวทำซะนี่ผมปรึกษากับร้านยางใหญ่ๆคุยผมเปิดอกคุยกันเลยเขาต้องยอมขายแบบเท่าทุนหรือขาดทุนเลยเพราะว่าคนไปจำแต่ปีกันไม่ดูสัปดาห์อธิบายกันก็ไม่เข้าใจแต่ดูปีอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างนั้นดูสัปดาห์ข้างหน้าประกอบด้วยถ้าอย่างที่ผมบอกเนี่ยปี27ยาง2016แต่มันสัปดาห์ท้ายๆอ่ะซื้อได้ใช้ได้เลยใช้ได้แล้วยางไม่ได้มีอายุแค่ปีเดียวสัปดาห์ที่42เนี่ยก็จะอีก3สัปดาห์ก็ปีใหม่ละก็ถูกไงแต่ปีมันยังเป็นเลข16อยู่ไงใช่ร้านยางตายเลยขายไม่ได้ปี45สัปดาห์ผมเอาได้42มาผมก็เอานะเอาสิยางมันไม่ได้แค่ปีเดียวอายุมัน3ปี2ปีแต่ถ้าเก็บดีๆเนี่ยเขาเก็บดีไม่มีปัญหาจบเลยอยู่ในยางอยู่ในยิ่งมีตัวอะไรนะไอ้วัสดุที่เขาห่อมาอย่างดีครับใช้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมอยาวเลยเบรกสุดท้ายวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ